สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาสิวเซียนอยู่หรือเปล่านะคะโดยเฉพาะบริเวณจมูกนะคะหวานเองก็เป็นสิวเซียนอยู่เยอะมากๆนะคะแต่หวานก็มีวิธีคอยกำจัดมันด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าการเป็นสิวเซียนเนี่ยมันไม่หายแน่นอนนะคะแต่ว่าเราสามารถกำจัดให้มันน้อยลงให้มันดูดีขึ้นได้นะคะหวานมี3วิธีในการช่วยในการรักษาสิวเซียนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวิธีแรกนะคะในการรักษาสิวเซียนนะคะหวานบอกเลยว่าจะต้องเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะสิวอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะสิวโพดสิวอุดตันสิวหัวน้องสิวอักเสบนะคะสิวเซียนจะต้องเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลักอันนี้หวานเน้นมากๆนะคะใครที่เป็นสิวเซียนนะเวลาล้างหน้านะคะด้วยโฟมล้างหน้าเนี่ยพยายามเน้นบริเวณจมูกนะคะให้ได้เยอะที่สุดนะคะแต่คำว่าเน้นไม่ได้หมายถึงว่าให้แบบไปถูไปขัดมันแรงๆนะเพราะถ้าเกิดเรายิ่งขัดแรงยิ่งถูแรงมันยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่เลยนะคะและเผลอๆอาจจะเกิดการอักเสบเกิดสิวอื่นอีกด้วยนะคำว่าเน้นของหวานนะคะก็หมายถึงว่าให้ทำความสะอาดบริเวณนั้นเบาๆแบบอ่อนโยนแต่นานๆหน่อยนะคะคือบางคนเนี่ยล้างหน้าแป๊บเดียวก็ล้างออกแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราเปลี่ยนพฤติกรรมนะให้ล้างหน้านานๆขึ้นนะคะบริเวณจมูกก็ให้วนนานๆขึ้นนะคะแต่ว่าเบาๆมือนะทำให้เราเนี่ยทำความสะอาดรูขุมขนบริเวณนั้นได้ดีมากๆค่ะวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการใช้แผ่นลอกสิวเซียนนะคะหวานเองนะคะจะใช้แผ่นลอกสิวเซียนเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นนะคะหวานก็จะต้องเช็คก่อนนะว่าผิวของเราพร้อมหรือเปล่าวิธีการเช็คนะคะใช้มือที่สะอาดนะลองจับดูถ้าเกิดตอนนี้มันยังไม่ค่อยสางนะอย่าเพิ่งใช้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้มันไม่มีอะไรที่จะหลุดออกมานั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จับแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันสากบางทีจับไปจับมามีเม็ดออกมาด้วยอันนี้คือผิวของเราเนี่ยเริ่มเปิดแล้วนะคะมันเริ่มพร้อมที่จะหลุดออกมาในช่วงเวลานั้นเนี่ยให้ใช้แผ่นลอกสิวเซียนได้เลยนะโดยส่วนตัวนะคะหวานจะชอบใช้ที่เป็นแผ่นลอกสิวเซียนมากกว่าครีมที่ใช้แบบทาแล้วรอแห้งแล้วก็รอดึงออกมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบใช้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้แบบแผ่นแล้วมันหลุดก็ใช้แบบแผ่นแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แบบทาแล้วก็ลอกนะแล้วหลุดก็ใช้แบบนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนค่ะวิธีที่3ก็คือเหมือนจะใช้เจ้า BP นะคะหรือว่าเบนแซกนะคะ AC นะแต่ว่าเพื่อนๆนะถ้าใช้แค่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหวานก็ได้นะคะอันนี้หวานรักษาสิวอยู่ไงหวานใช้ 5% นะคะแต่ความจริงแล้วนะคะใช้น้อยกว่านี้ดีกว่านะคะหวานบอกเลยนะคะซึ่งวิธีการใช้ของหวานก็คือใช้ทานะคะบริเวณจมูกนะแต่คำเตือนก็คือห้ามไปโดนซอกจมูกนะเพราะว่าซอกจมูกของเราเนี่ยเป็นบริเวณที่บางนะคะซึ่งถ้าเกิดใช้ซอกจมูกอาจจะเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะให้ใช้บริเวณแบบตรงจมูกทาบางๆก็พอไม่ต้องทาหนานะคะบางๆก็พอนะคะซึ่งเจ้าเป็นแสงเนี่ยก็ช่วยทำให้ละลายหัวสิวต่างๆนะคะช่วยกำจัดสิวเซียนของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือวิธีการกำจัดสิวเซียนในแบบฉบับของหวานนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้นะคะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย Thank you.